อกกุหลาบมันแบบดีเลิศมีความตื่นเต้นดีหน่อยค่ะทุกคนคือสปริงมันไม่ได้กระโดดได้ไกลขนาดนั้นน่ะแต่แบบสวยมากเลยอ่ะกี่ซี่ก็ไม่รู้นะคะนี่เรากระโดดไปพร้อมๆกับน้องเลยนะคะเคียงบ่าเคียงไหลฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทและวันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกับเกมโรบล็อกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะนี่โอ้ยเห็นแต่ตูด FC ตอนนี้นี่นะคะคือแบบ Rose Tower ค่ะทุกคนเป็นหอคอยดอกกุหลาบนะทุกคนเห็นไหมว่ามีดอกกุหลาบนะคะแบบลอยโปรยฟุ้งไปทั่วเลยนะคะทุกคนก็คือแมปสวยมากดีมากเลยนะคะทุกคนก็แล้วก็มีสปริงให้ด้วยนะคะก็แมปนี้พี่ต้าก็ต้องขออนุญาตในการใช้สปริงจริงนะทุกคนเพราะว่าแบบแมปไกลมากอะทุกคนดูว่าไกลมากไหมไกลมากสูงมากคือมองไม่เห็นเลยว่าจุดสูงสุดของมันคือตรงไหนนะคะก็เพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปกันเลยดีกว่าเนาะไปไปมี FC แตกรังด้วยนะคะโหแต่แมปสวยมากเลยทุกคนถ้าขนลุกอ๋อขนลุกทุกแมปอะเราไปการขออนุญาตใช้สปริงนะคะสปริงก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่อะทุกคนก็ไม่ได้อะไรมากนะแต่ว่าเราอย่าตกก็พอนะคะถ้าเราตกเราก็จะเสียเวลามากเลยนะน้องโทมัสมารอตรงนี้แล้วอันนี้คือเช็คพอยต์ใช่ดีค่ะมีเช็คพอยต์แต่พี่ต้าไม่ตกหรอกค่ะแต่ว่าก็นั่นแหละการไว้ดีกว่าแก้เราจะไม่ประมาททุกคนเห็นไหมว่าแบบดอกกุหลาบมันแบบดีเลิศมีความตื่นเต้นดีหน่อยค่ะทุกคนคือสปริงมันไม่ได้กระโดดได้ไกลขนาดนั้นน่ะแต่แบบสวยมากเลยอ่ะเรามาแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้นะคะเราตกตรงไหนไม่รู้นะตกได้ไงก่อนงงใจมากเลยมี FC นะคะรออยู่นะตอนนี้นะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆมันไม่มีอะไรให้น่าตกเลยนะจริงๆมันง่ายมากเลยแมปนี้พีต้าก็ตกไปแล้วอ่ะงงใจเรารีบๆไปกันดีกว่าทุกคนหนีจากสีฟ้านะคะก็จะได้ไม่ตกอีกนะคะในนี้มีเพลงด้วยนะคะแต่ว่าเช่นเดิมนะคะพีต้าไม่ได้เปิดนะคะเพราะเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะใครที่ชอบนะคะก็เข้ามาเปิดเพลงฟังในนี้ได้นะคะไม่ต้องเล่นก็ได้เปิดเพลงฟังอย่างเดียวอุ้ยนี่เราจะไปถึงสีชมพูแล้วนี่เช็คพอยต์เรียบร้อยแต่เราจะไม่ตกอีกแล้วใช่ไหมต้องใครแล้วแหละตกอีกก็ไม่ได้แล้วนะคะกว่าจะผ่านไปแต่ละสีนี่คือแบบโอ้ my god มากๆเลยนะไป FC พี่ลิต้านะคะชอบให้พี่ลิต้าเล่นแบบหอคอยนะก็จะทำแบบหอคอยเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าต้าไม่ได้ลงแบบหอคอยทุกวันนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อพี่ลิต้านะพี่ลิต้าลงแบบหอคอยสลับกับแบบธรรมดานะคะเพราะว่าแมปหอคอยเนี่ยเป็นแมปที่น้องๆเรียกร้องกันมาเยอะนะคะพี่ลิต้าก็เลยทำเยอะหน่อยนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะนอกจากนี้นะคะใครที่อยากให้พี่ลิต้าไปเล่นแมปไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะอันนี้คือเช็คพอยต์5อ๋อมันมีเช็คพอยต์อยู่ข้างบนมาแล้วค่ะทุกคนโอ้โหมันเหวี่ยงแรงมากเลยนะดีนะคะที่แบบมันมีเช็คพอยต์ไว้ให้แบบเราเยอะๆเลยนะหลายๆจุดเลยนะคะพี่ลิต้าก็เลยสามารถขึ้นมาได้ว่าคนนี้ใครเนี่ยไม่มีชื่อด้วยพี่ตั้งงงใจไม่มีชื่อบอกด้วยอ่ะอันนี้คืออะไรบวกลบคูณหารน่าเช็คพอยที่6จัดไปมีกี่เช็คพอยก็ไม่รู้เนี่ยนี่เราอยู่สีชมพูมานานประมาณหนึ่งเลยนะเนี่ยแบบไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยอุ๊ยแอบเห็นลางๆสีม่วงเช็คพอยอีกแล้วแอบเห็นลางๆค่ะทุกคนว่ามีสีม่วงนี่ไงเรากำลังจะขึ้นไปสีม่วงแล้วใช่ไหมต้องใช่แล้วแหละเย้นี่ขึ้นมาสีม่วงแล้วค่ะคนนี้คือน้องโทมัสหรือเปล่านะไม่มีชื่อบอกและการแต่งตัวของน้องก็คือเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่ต้าจำไม่ได้กี่ซี่ก็ไม่รู้นะคะนี่เรากระโดดไปพร้อมๆกับน้องเลยนะคะเคียงบ่าเคียงไหลน่าจะมี7สีไหมคะคือพี่ลิต้าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าดูจากหน้าปกแล้วอาจจะ7สีโอ้โหโอ้โหมองขึ้นไปคือสีเยอะมากเจียวตกคือสีเยอะมากเลยทุกคนคือแบบเราต้องใช้เวลาเล่นอีกกี่วันถึงจะจบเนี่ย
แบบไกลมากทุกคนดูให้จบนะคะพี่วิต้าขอร้องนะนี่เราจะไม่พลาดแล้วทุกคนเรากะมาดีนะฮะไปขึ้นโอ้โหอีกยาวไกลบอกเลยเราจะตัดภาพไปตอนที่เราอยู่บนสุดได้เลยนะคะเนี่ยจังหวะเนี้ยวันนี้เราก็อยู่กันที่สีเหลืองนะคะทุกคนโอ้ my god กันเลยทีเดียวเชียวข้างล่างก็คือสูงมากนะคือเราขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะแต่ข้างบนนี่ก็คือยังสูงกว่าอีกนะคะเพราะว่าไกลมากพี่ตาไม่น่าเคยเจอหอคอยอะไรที่ไกลขนาดนี้นะคะแบบงงใจเล่นกันให้นิ้วเปื่อยไปเลยนะคะทุกคนเช็คพอยท์ที่14ไปแล้วนะคะทุกคนอุ้ยต่อไปจะอ๋อยังอยู่สีเหลืองอยู่แต่ว่าเป็นเหลืองอมเขียวอมมะนาวหน่อยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ารักไก่นะทุกคนมีทางดีๆให้ไปก็ไปเถอะนะคะสังเกตว่ามีน้องๆ FC นะคะยังอยู่ข้างล่างพยายามขึ้นมานะทุกคนนี่ตั้งว่าทุกคนนะคะไปอาบน้ำนอนกันก่อนนะมันแบบมันไกลเล่นทีนิ้วเปื่อยนี่มาสีเขียวแล้วค่ะทุกคนได้อยู่นะคะได้อยู่แพทเทิร์นเดิมๆเลยทุกคนจะตายก่อนสีเหมือนกันหมดเลยดอกกุหลาบเรามีตรงไหนเนี่ยทุกคนดอกกุหลาบนี่เรามีแค่ตรงเชิงพอยต์หรอกับชั้นแรกดอกกุหลาบคือเยอะมากหลังๆก็คือดอกกุหลาบหายไปหมดแล้วเหลือแค่ตรงเชิงพอยต์งงใจสงสัยราคาแพงขาดตลาดโอ้แต่ข้างล่างสวยมากทุกคนสวยและสูงมากมาอีกแล้วกับไอ้ตรงเนี้ยตกตลอดเลยนี่เชิงพอยต์ที่20แล้วค่ะโอ้ยสีแดงแล้วทุกคนใกล้ถึงข้างบนแล้วปะไม่ใกล้อ่ะก็คือเราจะต้องรออย่างนี้นะคะทุกคนเย่วิ่งโอ้เราอาจจะตายก่อนได้นะคะพี่นิต้าว่าเราเดินทางกันมาน่าจะ 70% แล้วแหละพี่ต้าสงสัยมากเลยว่าน้องคนที่เชียงบ่าเชียงไหลพี่ต้าอยู่ตรงนี้คือใครแล้วขึ้นในนี้ไปเร็วเล่นอะไรกันครับเนี่ยข้างล่างสวยมากเลยทุกคนดูสิสงสารน้องๆที่พยายามที่จะค่อยๆไต่ขึ้นมานะคะเร็วโอ้ตรงนี้ละไก่ไม่ได้ด้วยเราตามเกมก็ได้เอ้ยเหมือนมีคนตามมาเลยเหมือนเห็นมีคนตามมาแต่จะมีใครตามทันไหมเนี่ยมีคนตามทันด้วยหรอเหมือนมีคนตามมาพี่ต้าจะแค่ตาฝาดกันทุกคนตรงนี้แมปสวยมากเหมาะแก่การถ่ายหน้าปกเลยนะเราจะตายก่อนตอนนี้เรามาถึงสีส้มกันแล้วนะคะจริงมาถึงสีพรมก็มาสีส้มสักพักนึงแล้วแหละไกลมากทุกคนเล่นจนตาแตกเลยนะฮะดูข้างล่างสวยจริงคือมันยิ่งสูงยิ่งสวยอะทุกคนหวังว่าน้องๆจะมีความพยายามแล้วก็ขึ้นมาให้ถึงนะแล้วทุกคนก็จะเห็นความสวยแบบที่พี่ลิต้าเห็นนะคะน้องบอกว่าหนูไม่ขึ้นหรอกหนูขี้เกียจหนูเปิดคลิปพี่ลิต้าดูเอาก็ได้ก็เห็นความสวยเหมือนกันก็จริงค่ะทุกคนก็จริงเลยไปลองเล่นกันนะทุกคนมันแบบเปิดประสบการณ์หน่อยมันคนละแบบกันนะอู้เมื่อกี้น้องตกนะอ้าวน้องไม่ได้ตกแต่คือน้องที่ตามมามีน้องตามมาอยู่ข้างล่างอ่ะทุกคนที่แบบน่าจะใกล้ถึงเราด้วยนะแบบโอ้ยอันนี้คือเราเปลี่ยนสีแล้วเรามาสีขาวตกโอ้ my god ตกยาวมากเราตกให้กับไอ้ตรงนี้ตลอดค่ะเย้มาแล้วอันนี้คือสีขาวนะคะอุ้ยตรงนี้สวยค่ะทุกคนเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ไหมเย่ผ่านไปได้ค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงสีม่วงแล้วค่ะรู้สึกสีม่วงนี่เหมือนเอาไปแล้วนะแต่ก็เจ้าของแบบคิดไม่ออกค่ะเลยใส่สีม่วงมาอีกรอบนึงตอนนี้คือเราอยู่แบบที่สูงมากๆเลยอะทุกคนแล้วข้างล่างก็คือสวยมากสวยมากๆมากๆจริงๆค่ะทุกคนมันแบบโอ้พระเจ้าสีม่วงนี่สวยนะคะทุกคนพี่ต้าชอบสีม่วงนะเย่เช็คพอยท์ที่34ละทุกคนเรากำลังจะขึ้นไปสีสุดท้ายแล้วหรือเปล่าอาจจะนะคะอาจจะสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่านี่คือเหมือนจะอยู่บนสุดแล้วเลยทุกคนแล้วข้างล่างก็คือสูงมากโหกลัวความสูงด้วยนะคะเนี่ยกลัวตกนะกลัวตกแล้วเล่นใหม่ไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรนะคะเรามีเช็คพอยท์นะชิลๆค่ะทุกคนสีสุดท้ายนะคะและวิวข้างล่างที่สวยมากๆอู้หู้วิวสวยมากวิวแบบพันล้านน่ะทุกคนเห็นแล้วหัวล้านเลยนะคะจังหวะนี้สวยมากสีสุดท้ายแล้วถูกไหมต้องถูกแล้วนะคะ
ต้องสีสุดท้ายแล้วนะคะเพราะพี่ตาเริ่มเมื่อยแล้วอะไรกันครับเนี่ยเย่เราเช็คพอยต์แล้วนะคะน่าจะมีประมาณ40เอ้ยไม่50 50พอยต์ให้เช็คอ้าว40ค่ะทุกคน thanks for playing make sure to check out our the game โอเคค่ะทุกคนตอนนี้คือเรามาถึงจุดข้างบนสุดแล้วซึ่งสูงหูทุกคนดูว่าสูงมากเลยนะก็มีมาถึงกัน3คนนะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครบ้างน่าจะมีโทมัสด้านหนึ่งแต่ไม่รู้โทมัสคนซ้ายหรือคนขวานะคะไม่แต่งตัวเหมือนกันเลยนัดก็มาหรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคค่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ฝาก IG พี่ลิต้าด้วยนะคะลิต้าในสกอร์คิดแคทนะคะจะได้ติดตามข่าวสารในสตอรี่ IG นะคะว่าพี่ต้าเล่นแบบไหนเล่นกี่โมงนะคะจะได้เข้ามาเล่นพร้อมกันแบบนี้นะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย